สวัสดีครับเจอกับครูช่างครับวันนี้ครูช่างมานานะฮะมาดูแปลงแพงกูล่าที่ปลูกไว้อันนี้ก็เป็นแปลงแพงกูล่าที่พื้นที่ประมาณน่าจะประมาณ2งานนะครับ2งานแล้วก็โซนถัดมาตัวนี้นะครับเป็นกินนี่นะครับอันนี้เป็นกินนี่อันนี้จะมาดูพัฒนาการของหญ้านะครับนี่จะเห็นนะครับมันเป็นแบ่งกันอย่างเงี้ยฝั่งนี้ตัดไว้แล้ว3สัปดาห์แต่นี้ก็น่าจะเดือนกว่านะครับแต่ว่าอันนี้แต่นี้มีลูซี่ไปปนนะพ่อแกปลูกลูซี่ไว้แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันตายหวานลูซี่แล้วมันไม่ขึ้นมันแรงก็เลยว่าสูบน้ำมาแล้วก็เอาเพงโกล่ามาลงนะครับมาดูหญ้า3สัปดาห์นี่นะครับ3สัปดาห์นะฮะถอนมาดูนี่เทียบดูนะครับ3สัปดาห์ได้ประมาณนี้ถ้า3สัปดาห์ก็จะอยู่ที่20วันนะครับ3จะได้ประมาณ20วันนะครับเขาบอกว่าอายุตัดอยู่ที่ประมาณ40วันหรือว่าเดือนหนึ่งนะครับ45วันเดือนหนึ่งประมาณนี้ก็มีคนว่ามีหญ้าตัวใหม่ออกมาคือหญ้าไนท์นะครับหญ้าไนท์อันนั้นมันชื่อเต็มอะไรจำไม่ได้นะครับก็ยังอยากจะอยู่กับแพงโกล่าก่อนนะครับก็ไปเตรียมแปลงไว้ประมาณ2ไร่เห็นจะได้นะครับว่าจะเอาโซนนี้นะครับตัดแล้วไปปลูกนะฮะตอนนี้ก็คือเอาไปปลูกแล้วเหมือนกันนะโซนนี้ที่เห็นเขียวขึ้นเนี่ยนะครับที่เห็นเขียวขึ้นพวกนี้นี่คือตัดไปปลูกอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณรวมๆ3ไร่นะครับแต่พ่อปลูกเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าปลูกไปได้ประมาณนี่แหละนะครับ3สัปดาห์นี่แหละเพราะว่าตัดตัวนี้อันนั้นขึ้นแล้วก็เราจะไปดูกันว่าไอ้ตัวที่ตัดไปแล้วปลูกไปแล้วนะครับขึ้นได้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวตัดนี่เสร็จนะจะไปดูแปลงนะครับก็แปลงยังเล็กอยู่นะครับก็ยังใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายนะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายไปก่อนเดี๋ยวเราได้ทำเครื่องตัดแบบแบตเตอรี่ไว้แล้วแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขนมาด้วยเพราะว่าอยู่คนละที่นะครับเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนดีกว่าว่าพอที่จะเอาไปทำพันธุ์ได้ก็ยังมือใหม่หัดปลูกนะครับอันนี้คือที่จะเอาไปทำพันธุ์นะที่จะไปทำพันธุ์ก็พอสมควรแล้วแหละนะครับแต่ว่าหญ้าตัวนี้ได้ตัดให้วัวไป2-3รอบแล้วนะครับตอนนี้ปลูกใส่แรงนะครับแต่เผอิญว่าเรามีโซล่าเซลล์แล้วแล้วก็สูบน้ำใส่เลยนะกลางวันก็ปล่อยน้ำมาใส่เลยนี่ก็โอเคแหละนะเดี๋ยวตัดส่วนไอ้พวกนี่ตัวนี้เป็นหญ้าขนนะครับเป็นขนจะไม่ก็คงจะต้องแยกออกนะครับแยกออกแล้วเขาบอกว่ายิ่งแก่นี่ตัวนี้ก็น่าจะโอเคนะนี่ให้ดูตอนนี้เนี่ยมันจนล้มนะครับเพราะตัวนี้ก็น่าจะเป็นแอ่งนะตัวนี้เป็นแอ่งนี่ครับก็นี่เกือบเท่าหัวเข่าแล้วเกือบเท่าหัวเข่าก็โอเคนะครับนี่ยิ่งแต่อยู่ในร่มนี่พวกนี้นี่อยู่ในร่มนะครับความชื้นพอนี่ดูเทียบกับคนยืนประมาณนี้นะครับเห็นหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวตัดกันเลยฝั่งนี้ก็พอลงหญ้าหวานไว้ปลูกทุกหญ้าครับเนเปียก็อยู่นู่นอีกประมาณ2ไร่เดี๋ยวไปดูกัน
คพื้นที่ในนี้รวมๆกันรวมๆ 2-3 ไร่เราเลี้ยงวัวก็ต้องปูหญ้าไว้ให้วัวด้วยหญ้าที่ปลูกไว้3สัปดาห์นะครับก็คือตัวที่เราตัดเมื่อกี้นะครับที่เห็นขึ้นเขียวใหม่ๆ3สัปดาห์นะครับคือตัดมาลงตรงนี้นะครับตัดมาลงเพราะว่าวันนั้นนี่คือมาหว่านทั้งน้ำนะครับนี่ก็เกิดเรื่องแล้วนะครับนี่คือส่วนที่มันไม่จมนะมันจะจมนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับนี่ครับถือว่าเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับสักเดือน2เดือนก็น่าจะตายตัวนี้เป็นที่มันจะลุ่มตัวนี้มันที่ไถนี่คือฝนตกมาเลยครับน้ำเต็มไถแล้วก็ทั้งฝนนะฝนตกน้ำท่วมมาเลยนี่นะครับขึ้นแล้วก็โอเคครับ3สัปดาห์3สัปดาห์นี่ครับอันนี้ก็ประมาณเกือบ2งานเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกแปลงนี่ครับอีก1แปลงตัวนี้ก็น่าจะประมาณ1ไร่แต่ตัวนี้หว่านพร้อมกันกับเมื่อกี้นะครับปลูกพร้อมกันเลยแต่เห็นเขียวๆนี่ก็จะมีหญ้าท้องถิ่นนะครับนี่เป็นหญ้าหมูไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเป็นแถวหมูไอ้ที่เขียวๆนี่ไม่ใช่เขียวแพงโกลานะครับมันเป็นเขียวนี่แพงโกลานี่ครับนี่แพงโกลานี่ครับเขาขึ้นแล้วครับนี่แพงโกลานะครับนี่แพงโกลาโอเคนะครับคือแพงโกลานี่นะครับพอเวลาขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมกันกับหญ้าท้องถิ่นนะครับแต่ทีนี้เราจะตัดครั้งแรกนะครั้งแรกนี่มันจะได้ทั้งหญ้าท้องถิ่นแล้วก็หญ้าแพงโกลาตัดครั้งแรกนะครับตัดให้ถึงโคนต้นเลยครับตัดไปเลยนะครับก็ตัดปนกันไปทีนี้ตอนเขาขึ้นนะครับเขาจะขึ้นแซงเพื่อนเลยนะครับนี่ครับโอเคแล้วครับนี่แพงโกลานี่ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับบริเวณนะว่าตรงไหนน้ำตรงไหนเป็นโคกเป็นเนินนะครับนะมองไกลๆก็อาจจะรู้สึกว่าหญ้าขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็จะท้องถิ่นปนมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคนะอันนี้คือผลงาน3สัปดาห์นะครับก็เกิดเป็นที่พอใจสำหรับแปลงนี้นะครับข้างบนก็เป็นเนเปียนะครับเนเปียก็โดนท้องถิ่นเอาไปกินมาแล้วนะครับตอนนี้ปลูกใส่แรงเลยครับปลูกใส่แรงรอฝนเป็นเดือนได้ฝนมาแล้วก็โอเคนะครับโอเคอีพีนี้ก็ตัดแล้วก็มาดูผลงานนะครับคาดว่าพรุ่งนี้จะไปปลูกกันเดี๋ยวจะให้ชมอีกว่าปลูกยังไงวิธีการปลูกยังไงนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ